อย่าปล่อยให้ผู้ชายรอนานนะคะเขายืนรออยู่นี้แล้วมารับได้นะใครอยากเล่นเกมนะคะรับของรางวัลจากมือของคุณแคปโดยตรงนะคะถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกันตรงนี้ค่ะเรียนเชิญกันได้ค่ะบัตรเครดิตการ์ดหน้าบัตรเครดิตของธนาคารอะไรก็ได้นะคะจะเป็นหน้าบัตรของอะไรก็ได้ค่ะเล่นเกมกันได้รับของรางวัลได้ฟรีเลยไปเสร็จช้อปปิ้งครบ 5,000 บาทรับของรางวัลกันกับเราได้ที่บูธกิจกรรมทางด้านนี้นะคะตอนนี้ได้เลยบนเวทีค่ะหากไม่สะดวกในการรับของรางวัลสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของเรานะคะรับของรางวัลบริเวณด้านล่างได้ค่ะเชิญเลยจ้ามาเลยมาเลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะมีมาด่วนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะเกินนะคะบัตรเครดิตการ์ดมาค่ะหน้าบัตรของธนาคารอะไรก็ได้รับแก้วน้ำอันนี้แก้วน้ำรูปพิเศษเลยนะเป็นรูปอมยิ้มแล้วก็รูปสุขภาพด้วยนะคะเจ้าที่คอนซัลท์รอรับลูกค้าด้วยค่ะสองและเดี๋ยวขออนุญาตปิดที่ท่านสุดท้ายนะคะท่านนี้น้องดาวใช่ไหมโอเคจ้ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดที่ท่านสุดท้ายตรงนี้นะคะครบจบค่ะหมดแล้วนะขอเป็นเจ้าของบัตรนะคะขอเป็นเจ้าของบัตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดบัตรสูญหายขึ้นมาทีมงานเจ้าที่เรารับผิดชอบไม่ไหวนะคะรบกวนเจ้าที่คนสาวดูแลรอรับด้วยค่ะด้านหน้าค่ะอย่าลืมลงทะเบียนรับของรางวัลให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะส่วนลูกค้าที่ถ่ายรูปไปนะคะย้ำอีกรอบนึงว่ารอเก็บภาพได้ในวันพรุ่งนี้ที่ Facebook Fanpage ของยูเลนัสคลินิกค่ะเดือนนี้น่าจะเป็นวันนี้วันแรกในการจัดเรายังมีอีก3วันเหรอครับใช่ไหมครับเรายังวันนี้วันแรกจัดเราเจอกันเราจัด6วันที่นี่6วันใช่6วันจะจัดพร้อมกับหาดใหญ่ใช่แต่เดี๋ยวคุณจะไปหาดใหญ่ดิใช่ไหมใช่26เต็มที่แบบจุกๆเลยเพราะว่าที่นู่นเขาแบบอัดแน่นความบันเทิงการแปลโอเพนนิ่งนะคะแต่วันนี้เราอยู่ที่นี่ครับผมมองไปสักนิดนึงพูดคุยกันหน่อยนะคะช่วงนี้ทำอะไรบ้างคะอัปเดตชีวิตหน่อยได้ไหมคะช่วงนี้ถ่ายละครครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เข้ามาเรื่องหนึ่งWhy We Love ใช่ครับเป็นเกี่ยวกับความรักครับเป็นโรแมนติกเป็นโรแมนติกไม่ตายเราไม่น่าเชื่อหน้าตาแบบเข้มๆแบบคุณเล่นละครแบบโรแมนติกโรแมนติกครับโรแมนติกตัวนี้ก็ใกล้จะปิดกล้องละครแล้วครับมีชาติพยักใกล้ปิดแล้วแล้วก็มึงแก้วครับฟ้าพยักฟ้าพยักฟ้าพยักครับฟ้าพยักใกล้ปิดแล้วครับมึงแก้วครับขอตัวช่วยไหมขอตัวช่วยเพิ่มไหมอ๋อเขามันพยักเหมือนกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันแต่ผมก็พูดไม่เคยจะถูกเลยนะเวลาแบบทำงานเนี่ยแต่คือเขาเล่นละครไงเขาไม่พูดไม่ผิดเหมือนเวลาเขาพูดอยู่บนเวทีใช่ครับคือไงมันติดขัดลิ้นมันพันยังไงมันรู้สึกว่ามันอยากพูดอ่ะอยากเล่าเรื่องว่าตอนนี้เรามีงานมีอะไรให้เราได้ทำบ้างตอนนี้ก็มีละครมีภาพยนตร์แล้วก็อีเวนต์ต่างๆกับทางยูเลนัสคลินิกให้ทุกคนได้แบบติดตามดูแล้วก็คืองานคุณเนี่ยเยอะมากใช่ครับทุกวันค่ะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตะเลิกใดๆไม่เว้นนะฮะช่วงนี้จะไม่ค่อยเว้นแต่ก็พอปิดกล้องแล้วก็น่าจะทุกอย่างก็น่าจะเบาขึ้นก็แสดงว่าช่วงนี้ทำงานหนักมากไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเลยถูกครับก็เลยรู้สึกแบบช่วงนี้เหนื่อยไหมคะมันจะเพลียๆจากข้างในมากกว่าจะรู้สึกแบบเพลียๆจากข้างในมากกว่าส่วนสุขภาพมันถ้าเกิดว่าข้างในเราไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อข้างนอกมันขายเก่งมันก็จะทำให้เราแบบบวมน้ำได้ง่ายมีผิวหมองคล้ำได้ง่ายทั้งเจอแดดทั้งเจอมลภาวะรูขุมขนบ้างอะไรเงี้ยเยอะมันจะมีหลากหลายมันก็อาจจะส่งผลต่อแบบรูปร่างของเราผิวพรรณหน้าตาของเราด้วยอย่างนี้คุณมีเทคนิคในการดูแลอะไรบ้างขอเป็นหุ่นก่อนเลยละกันขอเป็นหุ่นเข้มจะทำตัว RD ครับ RD ตัวนี้จะเป็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นไขมันค่ะสลายไขมันสลายไขมันใช่ครับสลายไขมันลดอาการบวมน้ำลดพวกแบบผิวเปลือกส้มหรืออะไรต่างๆสัดส่วนต่างๆที่เราไม่มั่นใจในตัวเองผมว่าในส่วนของร่างกายเนี่ยรูปร่างเนี่ยผมว่าสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับในการดูแลตัวเองยิ่งอาชีพเหมือนผมแล้วก็คนปัจจุบันที่เขามาหันใจ
หันมาสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ยิ่งสำคัญเลยตัวอาร์ดีตัวนี้นะครับใครที่ชอบทานอาหารรสจัดหรือสังสรรค์ตอนกลางคืนบ่อยนะครับตัวนี้จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับตัวนี้จะช่วยกระตุ้นไขมันเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆนะครับผมก็อยากจะขอแนะนำให้ทุกคนที่อยู่โคราชนะครับผมได้ลองใช้กันใช้เวลาในการทำไม่นานครับ30นาทีแล้วเราจะมีแบบพอผมเข้าไปทำเนี่ยมันจะมีเลเวลให้เราเลือกหรอยังไงอ่ะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มจากแรกๆเราจะตกใจเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นมันจะสั่นๆหน่อยเราก็เริ่มจากเบาก่อนค่อยๆเอาเท่าที่ไหวเจ็บไหมไม่เจ็บครับแรกๆพอเราทำเราจะแค่แบบรู้สึกตกใจว่าเอ้ยมันมีอะไรสั่นๆที่ท้องอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกับเราใช่ไหมใช่ๆๆแต่มันต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผลอาทิตย์ละครั้งนี่กำลังสวยเลยอาทิตย์ละครั้งนี่กำลังสวยเลยใครที่มีปัญหาในเรื่องของซีลูไลท์ต่างๆในร่างกายจะเป็นต้นขาต้นแขนหน้าท้องห่วงยางเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากครับแล้วส่วนตัวคุณมีความแบบกังวลใจในหุ่นรูปร่างตัวมีส่วนไหนที่ยังไม่พอใจไหมครับจริงๆก็รูปร่างเนี่ยแหละครับพอตอนนี้มันกำลังแบบโตเป็นหนุ่มแบบเต็มที่โตเป็นหนุ่มเต็มที่ด้วยตายแล้วเป็นวัยเต็มที่แล้วใช่ไหมคะรุ่นนี้มันแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าสังเกตนะก่อนหน้านี้ทำไมเราดูผอมดูตัวเล็กจังเมื่อก่อนเนี่ยเราสูงแต่มันยังไม่ได้แบบสมบูรณ์ขนาดนี้ยังไม่เข้าที่ใช่แต่ตอนนี้มันเข้าที่แล้วกระดูกก็เริ่มแบบเข้าที่มากขึ้นมันจากที่เราสูงเราจะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่มากกว่านี้แล้วไม่มากกว่านี้แล้วเพราะเราด้วยหุ่นพื้นฐานเป็นคนกระดูกใหญ่เนี่ยครับพอเราแบบเขาเรียกว่าอะไรกินเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักเพื่อที่จะทำหุ่นทำกล้ามแต่มันก็ไม่ทันเราก็ต้องรักษาหุ่นให้มันอยู่ในประมาณอย่างเงี้ยให้มันได้บาลานซ์ประมาณนี้ใช่คือกำลังดีแล้วแต่คือหุ่นประมาณนี้แล้วออกกล้องก็คือคุณโอเคแล้วใช่ไหมพอใจแล้วใช่ไหมกำลังพอดีแต่ก็จะดูแบบหนาๆหน่อยเพราะว่าพอมันเป็นจอทีวีมันเป็นลายนอนแต่ผมรู้สึกโอเคกับภาพแบบนี้ใช่จะขยายออก30เท่าอ่ะโอ้แต่ว่าหุ่นเนี้ยจริงๆก็โดยรวมแล้วโอเคแล้วนะใช่แม่เห็นเขาก็จะบอกดูในทีวีดูในวิดีโอเขาจะทำไมดูอ้วนจังดูบวมจังดูแน่นใช่ดูแน่นไหมคะในทีวีดูแน่นไหมคะมากผมนั่นจริงผมนั่นจริงแต่พอมาเห็นตัวจริงเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าดาราก็ต้องแบบมีการแบบดูแลรูปร่างให้ขนาดให้มันแบบพอดีนิดนึงเพราะว่าถ้าไปออกกล้องก็จะต้องแบบมีรูปร่างที่แบบดูขยายขึ้นมาประมาณ30-30%แต่ตรงนี้เนี่ยคือหลายคนบุคคลทั่วไปอาจจะบอกว่าวิตอนนี้เราหุ่นรูปร่างเนี่ยโอเคแล้วแต่อาจจะมีสัดส่วนเกินใช่ที่เราไม่พอใจใช่จริงๆเวลาคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปงานลาบงานหลวงค่ะไปงานแต่งไปงานบวชไปงานรวมญาติรวมอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องไปเจอทุกกิจกรรมอ่ะเราต้องไปแข่งความสวยความงามแข่งความมั่นใจกับคนข้างนอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันขาดไม่ได้เลยจริงแป๊บเดียวก็รวมรุ่นเรามาเจอรูปร่างแบบเราจะมาให้แบบอุ้ยเราจะมามองเราว่าเฮ้ยควรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็สามารถเก็บการดูแลหุ่นรูปร่างได้ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะดาราอย่างเดียวนะคะบุคคลทั่วไปนะคะสามารถใช้ตัวเครื่องอาร์ดีเรโซเรดี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่ากระชับนะคะสัดส่วนส่วนเกินนะคะลดสลายไขมันลดอาการบวมน้ำอย่างที่คุณเข้มได้บอกไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารมาหลากหลายรูปแบบเลยมาเยอะเลยเลือกได้ทั้งเอาแค่เฉพาะอาหารประเทศเราอาหารแซ่บๆมีเยอะทั้งภาคอีสานส้มผมจริงๆผมกินหมดเลยภาคอีสานก็ส้มตำอะไรเผ็ดๆพวกลาบพวกอะไรเนี่ยต้มขมเนี่ยกินชอบถ้าไม่มีอาหารรสจัดเนี่ยผมจะรู้สึกแบบมันไม่อินจอยมันไม่อิ่มมันไม่ซีซาร์ภาคใต้ก็แกงไตปลาอะไรหลายๆอย่างที่ผมชอบกินมากๆกับปกติเขากินรสจัดนะคะเพราะฉะนั้นก็หลายๆคนนะคะที่กังวลใจว่าในเรื่องของอาการบวมน้ำมันมักจะมากับในเรื่องของโซเดียมแล้วก็อาหารรสจัดไม่ต้องกังวลใจค่ะสามารถทำควบคู่กันอาจจะดูแลตัวเองเพิ่มเติมเช่นออกกำลังกายไม่ต้องออกเยอะมากนะคะใช้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้ที่ยุคนี้นวัตกรรมนี้มีให้เลือกใช้เยอะนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กลัวเจ็บกลัวเข็มกลัวการผ่าตัดเพราะว่าตัวเครื่องนี้อย่างที่คุณบอกไปคือไม่เจ็บครับไม่เจ็บเราเลือกเลเวลได้ถ้าเราได้ทำสักครั้งแรกเนี่ยเราพอเรารู้ว่าความที่มันแบบสั่นๆกระตุ้นเราเนี่ยเป็นยังไงครั้งต่อไปเราจะอยากเพิ่มอยากเอามันออกอีกอยากทำมันอีกอยากเพิ่มเลเวลไปอีกเราจะมีความแบบนี้อยู่ในตัวโอเคใครสนใจนะคะเกี่ยวกับการดูแลหุ่นรูปร่างที่ดีเขาก็มีนะคะตัวทรีทเมนต์ในการดูแลหุ่นรูปร่างด้วยทีนี้เรามาคุยในเรื่องของการดูแลผิวหน้าคือหลายคนที่รู้จักผมตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เห็นเราทำงานหนักขนาดนี้ผิวหน้ายัง
ยังไม่ได้ดูโซมากใช่เพราะว่าถ้าออกกองถ่ายละครใช่รับบทบาทแล้วแดดมันแรงมากนะทั้งแดดทั้งเครื่องสำอางทั้งเราต้องใช้ใบหน้าอยู่ตลอดเวลาคนก็จะบอกเออทำไมผิวหน้ายังดีอยู่ค่ะเพราะว่าผมทำตัวคูเซลตัวคูเซลตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้ดีมากๆคุณจะรู้สึกตั้งแต่5นาทีแรกที่คุณได้ทำยังไงคะ5ถึง10นาทีคุณจะรู้เลยว่าตัววิตามินที่เขาผักเข้าไปสู่ร่างกายผิวหน้าเนี่ยมันชุ่มชื้นแค่ไหนผิวเรามีการแบบตอบสนองต่อตัวเครื่องแล้วก็ตัวครีมบำรุงมากแค่ไหนพอลองทำเรื่อยๆทำผมทำมาเนี่ยจะเป็นปีละมันก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นทนทานต่อสภาพแวดล้อมชอบคำนี้มากจริงๆคือเมื่อก่อนผมจะเป็นแบบสิวโขดสิวเขาเรียกอะไรเม็ดข้าวสารผิวดูแลยากใช่ครับผิวเนี่ยก็จะดูแลยากเป็นผิวผสมหน้าร้อนก็จะมันหน้าหนาวก็จะแห้งมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันพอได้มาทำตัวนี้เขาจะปรับสมดุลในร่างกายในใบหน้าของเราเนี่ยผิวหน้าของเราได้ดีขึ้นดีขึ้นแบบดีขึ้นจริงๆจนตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของสิวในเรื่องของกระป้าอะไรต่างๆใดๆคือสามารถแบบทนแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกได้เลยนะคะคืออย่างบางคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยก็บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าการที่เราเนี่ยมีใบหน้าที่บอบบางครับผมบอบบางก็คือมันไม่มีความบาลานซ์ของผิวที่คุณเคนบอกไปว่าอุ๊ยเมื่อก่อนเนี่ยเราผิวผสมผิวแห้งผิวมันมาทุกรูปแบบครับนะเราก็เลยเกิดปัญหาเช่นเป็นสิวอุดตันแต่งหน้านิดน้อยนิดหน่อยบางทีไปเจอฝุ่น PM นะคะก็สามารถทำให้เราเป็นสีผิวปานได้เป็นคนเป็นผื่นได้แต่ว่าตัวคูเซลตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวหน้านะคะปรับความบาลานซ์ให้ผิวนะคะตัวเซรั่มวิตามินที่เราเติมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยผลักวิตามินเนี่ยเข้าไปให้มันเขาเรียกว่าโดนใต้ชั้นผิวเนี่ยโดยตรงนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นนะคะกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมในเรื่องของรูขุมขนถูกต้องครับรูขุมขนใครว่าทำตัวนี้คือรูขุมขนจะค่อยเล็กลงใช่จะค่อยๆรู้สึกได้เรื่อยๆเรื่อยๆว่าอ๋อรูขุมขนเรามีความกระชับมากขึ้นใช่ค่ะผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นใสขึ้นนะคะคือถ้ามาดูใกล้ๆคือผิวเขาเรียบเนียนจริงครับนะคะออกกองไปกว่านี้จริงๆก็ต้องแบบมีสิวบ้างแหละมันต้องมีครับเพราะว่าบางทีเราจริงๆอากาศร้อนเนี่ยเป็นตัวก่อให้เกิดกระตุ้นเลยไขมันชั้นใต้ผิวหนังเรามันจะทำงานดีมากๆพอได้เจอกับคูเซลเนี่ยผมรู้สึกมั่นใจเลยว่ามาเฮ้ยจะแดดจะอะไรก็ไม่กลัวแต่ก็ต้องควบคู่กับครีมกันแดดที่กองถ่ายเขาได้ทาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูแลควบคู่กันไปไม่ใช่ทำเสร็จแล้วมาเลยแดดปล่อยสู้ครับผมมะเร็งผิวได้เลยฮะแดดมาเราไม่ได้นะออกไม่ได้ก็ต้องมีการแบบทาครีมกันแดดนะคะป้องกันเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าเราดูแลผิวนะคะโดยตรงนะคะโดยการทำคลิปในโปรแกรมคูเซลแบบนี้ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีความกังวลใจเกี่ยวกับใบหน้าอยากมีผิวใสผิวสวยนะคะหรือว่าเป็นคุณผู้ชายนะคะแบบคุณเข้มเนี่ยก็ดูแลผิวหน้าด้วยนะไม่ต้องกังวลใจว่าอุ๊ยเข้ามาผู้ชายจะเขินหรือเปล่าไม่ต้องกังวลใจเลยวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราและนวัตกรรมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยวันนี้เราได้นำมาให้ทานได้ทดลองด้วยนี่ค่ะอยู่ในซุปตรงนี้ถูกนะคะก็จะมีสิทธิพิเศษนะคะโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่อยากจะลองเทสครับคือบางทีเราแบบอยากจะซื้อคอร์สอะไรสักอย่างนึงอ่ะยังไม่เคยทำจะมาแบบโกโก้เก้ๆแบบนี้นะมันไม่ได้นะเราต้องลองก่อนเพื่อเป็นการตัดสินใจใช่บางทีเราเข้ามาด้วยความไม่รู้อ่ะมันก็อันตรายถ้าไปเจอบางที่ที่เขาแบบต้องการที่จะอยากได้เงินของคุณมากๆเขาจะแสดงสรรพคุณอะไรนู่นนี่นั่นแต่ที่นี่เขามีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ได้ลองทดลองฟรีคุณชอบก็ไปกันต่อถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่เลยนะคะอย่างที่คุณเข้มได้บอกไปวันนี้ก็ใครสนใจนะคะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแน่นอนว่าพูดอย่างเดียวคุยกันอย่างเดียวบางทีเราไม่เชื่อต้องใช้เทคโนโลยีอีกตัวนึงที่เป็นตัวที่สามารถวิเคราะห์แล้วให้เห็นถึงปัญหาสภาพผิวหน้าได้ค่ะตัวนี้เลยจันทสโปรที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นผิวแบบไหนค่ะก็เพราะเครื่องจันทสโปรครับจันทสโปรเนี่ยใช้เวลาแค่60วินาทีก็รู้แล้วว่าผิวหน้าของเราเป็นผิวหน้าแบบไหนกำลังจะมีปัญหาเรื่องอะไรฝ้ากระสิวผิวของเราเป็นแบบไหนตัวนี้เนี่ยจะสแกนออกมาแล้วบอกเราได้ละเอียดมากๆค่ะแล้วผมถึงบอกว่าถ้าเรารู้เราจะป้องกันมันได้ดีกว่าพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะรักษายากคอสมันก็จะแพงขึ้นถูกเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราอยากจะรู้ว่าผิวหน้าของเราต้องการที่จะดูแลรักษาตรงไหนก็ต้องไปพึ่งเครื่องของจันทโปก่อนต้องตรวจผิวหน้าก่อนนะคะแล้วไม่ต้องล้างเครื่องสำอางไม่ต้องล้างเครื่องสำอางเพราะว่าเขาตรวจได้ล้ำลึกมากๆนะครับของจันทโป
ดีมากตรงที่ไม่ต้องครีนซิ่งหรือลบเมคอัพออกนะคะสามารถตรวจทะลุผ่านเครื่องสำอางได้และใช้เวลาไม่นานที่คุณเข้มได้บอกไปคือประมาณ 2-3 นาทีนะคะถ่ายรูปปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาสกิดหลักคุณเบาๆเรียบร้อยค่ะแล้วก็อ่านทานะคะตัวนี้สามารถวัดอายุผิวได้ด้วยนะอายุผิวหน้าของเรากับอายุจริงของเรานะคะเช่นถ้าสมมติว่าผิวหน้าเราเนี่ยเราเป็นคนอายุ30แต่ตรวจมา35เนี่ยครับแสดงว่าไม่ไหวแล้วเราต้องดูแลแล้วมันต้องหน้าเราไปกว่าวัยแล้วนะใช่แต่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะลดลงเองนะไม่ต้องกังวลใจนะคะก็ตัวเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ลองตรวจผิวหน้าเหมือนกับการเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากตรวจร่างกายเป็นตรวจผิวหน้าแทนครับผมนะคะตรวจก่อนรู้ก่อนจะได้แก้ไขกันได้อย่างถูกต้องถูกที่และตรงจุดนะคะแล้ววันนี้ที่สำคัญบริการให้ฟรีด้วยเอางี้เดี๋ยวลองให้คุณแค่อัศวีเชิญชวนที่อยู่ที่นี่บางคนลังเลใจไม่กล้าเขินไม่กล้ามาตรวจให้มาตรวจฟรีกันสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะครับจริงๆเข้มไปมาหลายๆที่ลูกค้าของอยู่เลยนะก็เพิ่มขึ้นทุกๆครั้งอยู่แล้วนะครับครั้งนี้มาก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องๆนักเรียนนักศึกษามาเดินที่นี่เยอะมากก็อยากจะขอเชิญชวนทุกรุ่นทุกวัยเลยนะครับน้องๆที่อยู่กำลังอยู่ในวัยฮอร์โมนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้คุณผู้ชายนะครับผมอยากจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาก็สามารถเข้ามามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้มาปรึกษาได้เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญรอให้คำปรึกษาที่ดีมากๆให้กับทุกท่านอยู่นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ดีที่นี่เนี่ยเขาแบ่งสัดเป็นส่วนเราถ้าเกิดเราเขินอายเราจะมีห้องรองรับคุณเป็นสัดเป็นส่วนที่ดีมากๆนะครับมีความเป็นส่วนตัวใช่ใครที่เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าของสาขานี้เราสามารถทำได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยของยูเลนัสคลินิกเลยใช่ค่ะถ้าพูดอย่างนี้แล้วคุณแบบขึ้นไปด้านบนช็อปไปชมมาหรือยังคะไปขึ้นไปเล่าให้เราแบบได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆสักนิดนึงได้ไหมคะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศของเราเนี่ยของยูเลนัสคลินิกขึ้นไปคุณจะได้รับรู้ถึงความแบบเป็นความส่วนตัวดูแพงนะครับแต่ไม่แพงนะเขารอต้อนรับคุณนะครับผมรอต้อนรับคุณดีมากๆให้คำปรึกษาที่ดีมากๆห้องแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนห้องใครห้องมันไม่ต้องกลัวว่าคุณนอนแล้วคุณจะกลนให้กับคนข้างๆได้ฟังเขาแบ่งสัดส่วนให้คุณได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็การต้อนรับดีมากๆเลยเครื่องมือสะอาดปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็นวัตกรรมแต่ละตัวก็คือแบบมีหลากหลายเลยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องพร้อมที่จะให้การบริการและต้อนรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะเข้ามาที่ยูเลนัสคลินิกก็คือจะเป็นแบบที่คุณเข้มนะคะ บอกไปแต่ถ้าเกิดไม่เชื่อเราสองคนที่เรามาพูดโม้กันอยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปชมได้ด้านบนชั้นสองขึ้นไปชมได้ครับขึ้นไปชมได้ขึ้นไปคุณก็จะเห็นเลยใหญ่ไหมคะเห็นพี่อเล็กเห็นพี่รถเมย์แล้วเห็นผมโอเคอ่ะค่ะไปดูได้นะคะพรีเซนเตอร์สามท่านนะคะหนุ่มหล่อสองคนกับสาวสวยนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆวันนี้นะคะช่วยหลายท่านที่ลังเลใจอยู่ก็น่าจะคลายความกังวลใจนะคะแล้วก็เปิดพร้อมที่จะเปิดใจเข้ามาที่นี่แล้วแหละนะคะแล้ววันนี้คุณเข้มก็มาให้เกียรติงานในการสร้างฝันความสนุกสนานด้วยนะคะเนื่องจากว่าฉลองครบรอบ4ปีแล้วเราก็ขยาย25สาขาเราอยากให้คุณเนี่ยร่วมแสดงความยินดีกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญค่ะ4ปี25สาขานะครับผมสำหรับยูเลนัสคลินิกนะครับผมถือว่าเราเติบโตได้รวดเร็วมากๆได้ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกๆที่เลยได้ดีมากๆนะครับผมก็อยากจะขอให้ยูเลนัสคลินิกนะครับผมทั้งผู้บริหารแล้วก็พี่พนักงานทุกท่านนะครับผมมีลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกๆวันทุกๆสาขานะครับผมมียอดขายดีๆมีลูกค้ากลับมาใช้บริการบ่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครับผมสำหรับยูเลนัสคลินิกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนที่เขาได้จัดอีเวนต์เราจะไปเจอทุกๆคนทุกๆสาขาฝากติดตามกันได้นะคะผลงานของคุณเข้มหัสวีก็ที่บอกกันไปขั้นต้นเมื่อสักครู่นะคะที่เกิดไปก็มีอีกหลากหลายละครผลงานที่เตรียมออนแอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้คือไล่ๆกำลังแบบถ่ายจบกันหลายเรื่องแล้วถูกต้องครับนะคะเตรียมตัวชมกันได้สำหรับ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนของคุณเข้มด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์นะคะเจอกันกับคุณเข้มหัสวีนะคะในวันที่26นะคะพฤษภาคมนี้ที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งเขาไม่ได้มาคนเดียวจัดแบบคู่สาวสวยนะคะคุณมุกดานั่นเองนะคะสามารถไปให้กำลังใจกันได้ค่ะนะคะที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยพรีเซนเตอร์อีกหนึ่งท่านของเราคุณเข้มหัสวีขอเชิญปรบมือให้ด้วยนะคะและลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณพรชิชาสินสมานกุลค่ะตัวแทนผู้บริหารจากทางยูเลนัสคลินิกขึ้นมอบช่อดอกไม้นะคะแสดงความขอบคุณค่ะที่คุณเข้มหัสวีนะคะ
ให้เกียรติมาสร้างสีสันความสนุกสนานนะคะแล้วก็บอกเคล็ดไม่รับในการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งช็อตนะคะก่อนที่จะไปเจอกันกับทุกท่านนะคะบริเวณด้านล่างโฟโต้แบ็คดรอปค่ะเก็บแบบรัวๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเก็บภาพคุณเข้มหัสวีนะคะไปฝากเหล่าบรรดาแฟนๆนะคะของเขาค่ะเดี๋ยวเชิญคุณเข้มบริเวณด้านล่างนะคะถ่ายภาพอีกหนึ่งช็อตนะคะที่โฟโต้แบ็คดรอปค่ะและขอเรียนเชิญตัวแทนทีมผู้บริหารทุกท่านนะคะที่โฟโต้แบ็คดรอปเพื่อร่วมถ่ายภาพกับคุณเข้มหัสวีด้วยอีกหนึ่งครั้งค่ะขอเรียนเชิญค่ะใครที่อยากชมภาพนะคะความประทับใจค่ะของคุณเข้มนะคะไปรอเก็บชมเก็บภาพกับเราได้นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะของ Uranus Clinic ค่ะฝากติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์นะคะกับแฟนเพจนะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะของทางเวลสคลินิกด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะได้เจอกันกับคุณเข้มหัสวีอีกอย่างแน่นอนค่ะในวันที่ย้ำเลยวันที่26พฤษภาคมนะเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะไปเจอกันได้นะคะรับคุณเข้มชอบคุณเข้มตามเชียร์และให้กำลังใจได้นะคะคุณเข้มหัสวีค่ะแล้วก็ในงานจะได้เจอกันกับคุณมุกดาลืมหลับด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอเชิญคุณป้าค่ะลูกค้า VIP ค่ะคุณป้าที่บริเวณโฟโต้แบ็คดรอปค่ะมาเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวรอบนี้นะคะขออนุญาตปิดเบรกทิ้งท้ายนะคะให้กับหนุ่มหล่อของเรานะคะแล้วก็เหล่าบรรดาแฟน FC นะคะของคุณเข้มหัสวีนะคะที่วันนี้มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะติดตามกันได้ในรอบกิจกรรมหน้าพร้อมของรางวัลมากมายที่รอทุกท่านอยู่รอบนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องด้วยนะคะขอบคุณด้วยเล่นๆเมื่อกี้นะ